ผมเอามันติดกาวก็จบแล้วล่ะคือกาวเนี่ยถึงขนาดวางแผนฆ่ามันมีมันพ่อฆ่าลูกเขยเนี่ยพ่อถึงแม้ว่าจะไม่รู้มันติดข้าวที่แรกกี่ปีปีอะไรครับ2 ปีเหรอไปแล้วยังไม่ปลอดภัยแล้วเมียเขาเลือกไปเล่นได้เลือกไปเลือกได้แล้วเลือกไงเมียเขาไม่อยู่บ้านตอนนี้เอาไปทำงานที่ข้างใต้ต่อไปแล้วค่ะมาสืบศพเดี๋ยวแก้วเราจะพูดเรื่องเงินไปให้แก้วที่ยิ่งก็พูดมาโดนของไปแล้วแล้วก็ใครๆก็ยังบอกว่าตอนนี้เรายังผมอยู่นี่ในงานศพแทนตกมันเป็นงานศพเลยเมามากอยู่ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วเจ้าเจ้าก็ 80% ครับครูทั้งสองตรงนี้ให้ตายก็ได้ครับไม่เคยแม้แต่เอาไว้เลยว่าเพศไปถูเลยไม่แต่โน่นนึงไม่เคยจับไม่เคยวายพอดีแม่ผมก็แก่แล้วมันไม่มีใครดูแลลูกเลยพูดถือว่าไอ้มันน่ะผมเมาเหล้านี่แหละผมเลยเข้าไปซื้อลูกชิ้นก็เลยร้องไปถามเขาดูว่าแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็คิดถึงเรื่องงวดก่อนนี่แหละที่ทำให้ผมติดคุกนี่ก็เลยน้อยใจ58 2558ต้องเนาะคือว่าไปไปมากๆงานอยู่ในห้องอยู่แต่ผมก็ต้องเข้ากับยาแล้วมันพอติดแต่ว่าผู้รู้เรียนรู้เนี่ยไม่ต้องที่จะอยู่กับยาอยู่กับยาเป็นระหว่างที่เรารับโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยเด็กหญิงสุดาอยู่ในความปกครองดูแลของยากกับผู้ปฏิเสธถ้าขอให้การปฏิเสธตั้งนุ่มกับผู้ปฏิเสธเขาอยู่กับการทำอยู่เลยแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ไปดูครับอีกคนยากครับใช่ที่ชื่อวิทย์สรุปถูกต้องไหมครับก็แบบคือนอนบ้านแต่แดงไม่เรื่องเป็นอันมากเลยนายมันนึกหัวเลยครับยิบไปไข่ที่ทุ่งนาต้นยามีความรักและความต้องการสิ่งใดต้องมีต้องปักว่าให้หาผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายมาช่วยระงับอารมณ์หน่อยครับแม่ก็เครียดน้ำให้ผมในลูกสาวไม่รู้ไปบอกถึงแม้ว่าก่อเหตุแล้วหลายครั้งก่อเหตุได้หลายครั้งนะในที่เด็กให้การครั้งนี้ก็หลายครั้งหลายวันครั้งที่เมาเหล้าหรือว่าเมากาวก็ดูก็คิดว่าสำเร็จนะฮะเพราะว่าผลการตรวจร่างกายเนี่ยมันก็ยืนยันว่าสำเร็จเคยต้องโทษเนี่ยเดิมเขาเคยทำอนาจารลูกตัวเองแล้วก็พ้นโทษมาเนี่ย เขาก็มาอยู่บ้านเดิมเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีพฤติกรรมในการดื่มเหล้าแล้วก็ดมกาวคราวนี้ก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาก็ไปลักษณะเดิมก็คือไปรวนลามแล้วก็ทำอนาจารลูกสาวตัวเองนะครับนี่เด็กเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทนไม่ไหวก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยเหลือแล้วก็ครูคณะครูนะฮะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครูปกครองก็เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็มาแจ้งความเราก็ส่งไปให้สหวิชาชีพทำการสอบสวนนะตอนนี้เด็กก็ให้การที่เป็นประโยชน์ตามความเป็นจริงแล้วก็ส่งตัวไปอยู่ที่บ้านพักเด็กของจังหวัดกาฬสินธุ์